วันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูซาลาเปาไข่เค็มไก่หยองวิธีทำไส้ไข่เค็มไก่หยองผสมไก่หยองกับน้ำพริกเผาเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปหุ้มไข่แดงเค็มเตรียมไว้วิธีทำแป้งซาลาเปาขั้นแรกใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำใบเตยนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวแล้วนวดต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแบ่งแป้งโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกให้ริมแป้งบางตรงกลางหนาใส่ไส้ไข่เค็มไก่หยองลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดวางลงกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาลงในกระทะ5ชั้น38ซมพร้อมฝาบวกชั้นนึ่งตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งซาลาเปาสุกจัดซาลาเปาไข่เค็มไก่หยองลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลาย